สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชิบะอินุนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะอาจจะไม่มีนะภาพของข่าวนะคะวันนี้ไม่สามารถใช้นะโปรแกรมของ OIS ได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะคะสำหรับชิบะอินุนะคะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารของชิบะอินุวันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชิบะอินุและดิฉันก็เปิดผ่านมือถือเอาและก็อ่านข่าวในมือถือนะคะเพื่อนสิ่งสำคัญค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามราคาและสถานการณ์ชิบะอินุวันนี้นะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะต้องเตือนกันเสมอค่ะนั่นก็คือนะอย่าลืม3ข้อนี้หรือ3กฎนี้นะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือขายนะคะนั่นก็คือข้อแรกก็คือความรู้นั่นเองนะความรู้ในเหรียญที่เราจะไปลงทุนโดยเฉพาะหากเรากำลังจะเข้าไปเก็บของนะเรามีความรู้มากพอแล้วหรือยังและเทคนิคค่ะราคานะคะก็ต้องใช้ระบบของเทคนิคมาช่วยจับนั่นเองและอย่าลืมนะพิจารณาหัวใจเราอารมณ์เราด้วยค่ะว่าอารมณ์เราตอนนี้อยู่ในช่วงนะอารมณ์กลัวอารมณ์โลภค่ะเพราะทั้งสองอารมณ์ไม่ดีต่อเราแน่นอนค่ะจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะคะนั่นก็คือความรู้นะคะความรู้โครงสร้างพื้นฐานความรู้เทคนิคและควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะและข้อที่สองค่ะอย่าลืมเงินในบัญชีของเราเพราะความเสี่ยงมันเกิดขึ้นกับเงินของเราเสมอหากเราไม่ลดความเสี่ยงหรือบริหารทางการเงินของเรานะคะกระจายความเสี่ยงนะคะเพื่อนและอย่าใช้เงินร้อนค่ะสุดท้ายก็อย่าลืมเรื่องติดตามข่าวสารค่ะทุกช่องทางค่ะที่จะทำให้เราได้ความรู้และนำความรู้นั้นมาประกอบในการตัดสินใจโดยอย่าเชื่อช่องไหนนะคะข่าวไหนก็แล้วแต่ที่เพื่อนไปเสพนะคะอย่าเพิ่งเชื่อค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจตามนั้นนะคะให้เราวิเคราะห์ด้วยตัวของเราเพราะเงินเป็นของเราค่ะนั่นก็คือคำเตือนเสมอนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนนะสำหรับข่าวชิบะข่าววันนี้ดิฉันก็ติดตามนะชิบะตลอดเวลานะคะโดยสิ่งหนึ่งค่ะก็มีการแบ่งปันจากทีมนักพัฒนาอย่างที่เราเห็นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ทีมนักพัฒนาก็ทวิตเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตัวชิบะเรียมอย่างคลิปที่แล้วดิฉันก็แบ่งปันก็ยังมีชุมชนแบ่งปันและแชร์กันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการเปิดตัวชิบะเรียมค่ะชิบะเรียมนะการเปิดตัวมันต้องใช้เวลาค่ะมันจะค่อยๆเปิดตัวนะคะเพื่อนฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะทีมงานและนะนักพัฒนาค่ะก็นะได้ทวิตเตือนนั่นเองเตือนสำหรับนักลงทุนค่ะว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อทวิตหรือข่าวลือต่างๆโดยเด็ดขาดให้ติดตามพวกเขาเฉพาะทวิตทางการเท่านั้นและการเกิดของชิบะเรียมจะค่อยๆเกิดค่ะเพราะโปรเซสหรือขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะนั่นเองกระบวนการแรกของเขาก็คือการทำ data ก่อนนะคะเพื่อนและก็จะตามมาด้วยอีกหลากหลายค่ะดิฉันเชื่อว่าในไตรมาสที่1อาจจะยังไม่ได้เปิดแบบ 100% ค่ะโดยนะทีมนักพัฒนาก็เปรียบเทียบชิบะค่ะเปรียบเทียบเหมือนต้นสนนั่นเองนะคะมันจะค่อยๆเติบโตค่ะเพื่อนมันอาจจะใช้เวลานะคะเพราะตอนนี้มันมีอายุประมาณ2ขวบนะคะเพื่อนหรือ2ปีนะคะมันอาจจะใช้เวลาประมาณนะคะกว่ามันจะทำกำไรให้เรามหาศาลนะคะเพื่อนอาจจะใช้เวลา 3-4 ปีนะโดยปีแรกก็คือปีที่มันเพิ่งเกิดก็คือปี2020ค่ะนะและมันก็ค่อยๆก่อรูปร่างขึ้นมาเป็น2021ก็ทำให้หลายคนพลิกชีวิตตอนนั้นพอมันขึ้นไป21เท่านั้นปี21นะคะพี่เพื่อนๆ2ตัว2021ก็ทำกำไรให้หลายคนเพราะมันพุ่งกระฉูดและเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนะก็คือปี2022เราจะเห็นว่ามันเจอภาวะของตลาดนะล่มนั่นเองก็คือนะเข้าสู่ดาวลงหรือจะเรียกว่านะตลาดหมีนั่นเองนะจากปี2021ตลาดกระทิงค่ะพอเข้าสู่นะกลางปีนะของปีที่แล้วเข้าสู่ตลาดหมีค่ะทั้งปีเลยนะคะเราจะเห็นว่าต้นปียังกระทิงอยู่เลยพอปลายกลางปีจนถึงปลายปีเป็นหมีทั้งปีค่ะนะใครอดทนมาได้นะถือมากกว่า1ปีดิฉันเชื่อว่าประสบความสำเร็จค่ะสำหรับข่าววันนี้ค่ะดิฉันก็ตามชุมชนนะคะที่มีอิทธิพลค่ะส่วนหนึ่งก็กล่าวกันนั่นเองนะส่วนใหญ่จะกล่าวราคาว่าในคิวที่1ค่ะ
นะชิบะจะลดศูนย์ไปได้นะถึง2ตัวเรารอจับตาดูนะท่านเพื่อนว่าจะจริงหรือไม่นั่นหมายความว่าคิวที่1นะคะก็คือประมาณ3เดือนจะลดศูนย์ไป2ตัวค่ะมีเพื่อนๆหลายคนก็รอนั่นเองว่าจะสามารถลดศูนย์ได้จริงหรือไม่นะคะอย่างที่ดิฉันติดตามข่าวนะคะนะและรวมถึงนะนักวิเคราะห์ชื่อดังนะคะที่นะเป็นสายกาวเหรียญคริปโตนั่นเองและก็ถือว่าเป็นวานด้วยเข้ามาเก็บชิบะค่ะอย่างที่ดิฉันทำคลิปก่อนหน้านี้นะก็คือเดวิดนั่นเองนะเขาชื่อเดฟนะเดฟนะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะเขาก็เข้ามาทยอยเก็บชิบะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วดิฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะและเขาก็ทวิตในทวิตเตอร์นั่นเองว่าเขาเก็บชิบะอยู่นะแล้วเขาก็ถามชุมชนนั่นเองว่าคุณได้เก็บชิบะช่วงที่โลกหนักๆหรือไม่นะเพราะมันจะทำกำไรให้กับเรามหาศาลหรือไม่เราก็รอจับตาดูอย่างดิฉันเองก็เข้าเก็บเมื่อปีที่แล้วนะคะและเพื่อนๆหลานร่วมแบ่งปันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะว่าได้เก็บชิบะในปีที่แล้วเหมือนกันหรือไม่หรือใช้หลัก DCA ค่ะนะเรามารอดูนะคะเพื่อนๆในคิวที่1นะอย่างเดวิดนะถ้าเรียกชื่อเขาผิดต้องขออภัยเขาก็ทวิตค่ะว่าเขาทำนายนะคะก็ทำนายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าชิบะจะลดศูนย์นะคะในปีนี้ค่ะโอ้โหค่อนข้างเยอะค่ะลดศูนย์ถึง3ตัวนะคะเพื่อนนะหรือนะก็คือจะไปแตะ1เซนนั่นเองการทำนายของเขานะบอกก่อนการทำนายมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้มันอยู่ที่ปัจจัยภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยนะคะเพื่อนและปัจจัยนะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราไม่สามารถตอบได้นะคะเพื่อนหลายๆครั้งมีการกล่าวมีการวิเคราะห์ค่ะนะสำนักนะวิเคราะห์ชื่อดังต่างๆบางครั้งก็ไม่ถูกเลยหรือบางครั้งก็ถูกเพราะปัจจัยไม่คาดคิดไม่มีใครรู้นะคะเพื่อนนะอย่างเช่นกระดานเทรดล่มสลายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะสิ่งที่เขาวิเคราะห์เราแค่รู้ไว้แต่เราไม่ต้องเชื่อ 100% ค่ะเราแค่บริหารจัดการไว้ค่ะอย่างใครเป็นนักเทรดก็ต้องระมัดระวังการนักเทรดเดย์เทรดรายวันค่ะคุณก็ต้องดูกราฟดีๆค่ะศึกษาเทคนิคให้ดีค่ะและก็เข้าให้ถูกจุดเพื่อกำไรออกให้ถูกจุดค่ะไม่อย่างนั้นจะติดดอยสำหรับนักเทรดส่วนสายถือค่ะก็จำเป็นค่ะต้องติดตามโปรเจกต์อยู่ต่อเนื่องนั่นเองและก็ข่าวสารและก็ทีมนักพัฒนาค่ะเพื่อให้เรารู้ว่าโปรเจกต์อะไรจะเกิดอะไรจะมาเพราะสิ่งต่างๆมันคือตัวปั๊มราคาค่ะหากเรารู้ก่อนเราจะได้วางแผนก่อนในการที่จะเข้าไปเก็บช่วงที่มันดาวลงค่ะเมื่อนั้นนั่นคือสายนักถือค่ะนะหรือสายวีไอก็ได้ติดตามโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักค่ะนะยังวันนี้ค่ะชุมชนค่ะก็แบ่งปันนะคะนะว่านะก่อนที่เราจะไปดูชุมชนนะคะวันนี้ค่ะนะ Fear and Greed Index นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคนนะคะตอนนี้อยู่ที่45เหมือนเมื่อวานนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบิตคอยน์ไปยืนที่ 21,000 แล้วนะนั่นคือถือว่าปรับฐานใหม่หรือไม่เพื่อนๆก็ร่วมวิเคราะห์นะคะดิฉันก็เข้าไปใน Twitter ค่ะก็มีการนะวิเคราะห์กันค่อนข้างเยอะว่าตอนนี้ 21,000 เนี่ยเป็นการนะปรับฐานอยู่ที่ 20,000 หรือไม่นะเพราะตอนนี้นะบิตคอยน์ยืนอยู่ที่ 21,000 และก็มักจะดาวลงมาที่ 20,000ค่ะฉะนั้นฐานที่กำลังปรับจะอยู่ที่ 20,000 หรือไม่นะคะก็รอดูค่ะเพื่อนว่าจะปรับฐานที่ 20,000 หรือ 21,000 นะคะนะอาทิตย์นี้บอกก่อนนะคะจะมีข่าวที่สำคัญที่เกี่ยวกับหุ้นนะคะในอเมริกาจะทำให้ดาวโจนส์และ S&P ขึ้นก็ได้ลงก็ได้นั่นก็คือการประกาศค่ะประกาศตัวเลขเกี่ยวกับนะผลประกอบการของกลุ่มนะแบงค์พาณิชย์ค่ะหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเงินนั่นเองจะมีประกาศในอาทิตย์นี้ค่ะเพื่อนฉะนั้นก็รอจับตาดูค่ะหากประกาศผลออกมาดีก็จะทำให้ภาพของดาวโจนส์พุ่งขึ้นค่ะนะก็จะมีแรงซื้อเข้ามานะ S&P ก็พุ่งนะคะและดิฉันก็เชื่อว่าบิตคอยค่ะก็จะวิ่งตามเพราะอะไรถึงบิตคอยวิ่งตามเพราะบิตคอยส่วนใหญ่นักลงทุนเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มสถาบันนะเข้ามาถือบิตคอยอยู่นั่นเองฉะนั้นก็รอจับตาดูค่ะนะว่าอาทิตย์นี้หากผลออกมาดีนะดิฉันก็คาดการว่าบิตคอยน่าจะวิ่งไปพุ่งที่ 23,000 หรือไม่ก็รอจับตาดูและลุ้นกันค่ะในเดือนนี้ค่ะว่าจะ
วิ่งไปทะลุ25,000หรือไม่เพราะบิตคอยใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองสามารถวิ่งเป็นพันจุดได้นะคะเพื่อนฉะนั้นก็รอจับตาดูสำหรับบิตคอยนะคะเพราะหากบิตคอยวิ่งแน่นอนค่ะชิบะวิ่งตามค่ะนะฉะนั้นก็มีโอกาสนะรอลุ้นค่ะว่าจะลดศูนย์นะจะวิ่งไปจนแตะนะก็คือเดือนนี้จะวิ่งไปเนี่ย80ได้หรือไม่นะคะก็คือ04ตัวเหมือนเดิมค่ะแต่นะไปแตะที่80ได้หรือไม่เพราะ80ก็ทําให้หลายคนได้กําไรนะคะดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะหากใครที่มีเหรียญปริมาณที่เยอะมากค่ะนะเป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปก็สามารถทํากําไรได้เป็นหลักล้านหรือหลักแสนได้นะคะเพื่อนฉะนั้นก็จับตาดูค่ะแต่หากเราต้องการได้กำไรมหาศาลนะคะเพื่อนเราต้องอดทนรอเท่านั้นค่ะนะเพราะประวัติศาสตร์ค่ะคนที่เทรดคนที่รวยจับเงินเป็นหลักร้อยล้านส่วนใหญ่ถือหมดค่ะเขาจะมี2บัญชีเสมอค่ะบัญชีหนึ่งสำหรับถือบัญชีหนึ่งสำหรับการเทรดค่ะการเทรดมันเหมือนกับการแค่หาเงินนะเขาเรียกว่าหาเงินย่อยหรือหาเงินสดนั่นเองนะแต่ไม่สามารถทำเงินเป็นก้อนใหญ่ได้นะคะไปดูประวัติศาสตร์ของคนเทรดค่ะเซียนต่างก็แบ่งปันมาแล้วว่า ส่วนใหญ่ที่ทำให้เขาได้เงินเป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปหรือจับเงินหลักพันนะคะเพื่อนในพอร์ตของเขามาจากนะหุ้นนะหรือการถือเท่านั้นนะหรือเหรียญคริปโตที่ถืออย่างเช่นบิตคอยที่ถืออายุยาวนานค่ะก็ทำให้เขาพลิกชีวิตจากการถือดิฉันก็ตามนะเทรดเดอร์ท่านหนึ่งค่ะเป็นสายคริปโตค่ะและก็เป็นครูสอนฟรีด้วยค่ะและก็ตอนนี้ก็สร้างเหรียญของตัวเองไม่เอ่ยนามเขานะคะเดี๋ยวจะเป็นว่าเรานะเอาเขามาแต่ถ้าชื่นชมเนี่ยพูดชื่นชมได้ค่ะนะแต่ดิฉันก็เชื่อว่าใครอยู่ในวงการเทรดเดอร์จะน่าจะรู้จักเขาดีค่ะนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะนะเขาเนี่ยนะก็สอนผู้คนเยอะแยะค่ะเรื่องจิตวิทยามวลชนจิตวิทยาในการเทรดและอารมณ์ของเราสำคัญในการเทรดนี่คือสำหรับสายเทรดค่ะเขาเป็นสายเทรดด้วยค่ะไปแข่งขันทั่วโลกค่ะเพราะสายเทรดมันไม่ใช่แค่เทรดเก่งกำไรเท่านั้นมีตลาดในการเทรดแข่งขันชนะระดับโลกค่ะนี่คือคนไทยค่ะชนะระดับโลกนะพูดแค่นี้เชื่อว่าสายเทรดน่าจะรู้จักเขาค่ะนะและเขาเองเนี่ยแหละก็มาสอนลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะแยะค่ะดิฉันก็ไปศึกษาและติดตามเขาอยู่วิธีการเทรดนะคะแต่ไม่ใช่เทรดเพื่อรวยค่ะนะเทรดเพื่อเรียนรู้กระบวนการของการคิดของคนเท่านั้นเองเพราะคนส่วนใหญ่ 90% ค่ะก็อยู่ในตลาดเทรดค่ะเพื่อนฉะนั้นเราต้องรู้นะรู้ทันคนส่วนใหญ่ 90% ค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาสอนค่ะนะตลาดเทรดสิ่งสำคัญค่ะคุณต้องใช้จิตวิทยามวลชนและติดตามข่าวสารตลอดเวลานั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งที่เขาแบ่งปันค่ะที่ทำให้เขาทำกำไรได้เพราะเขาเข้าไปซื้อบิตคอยช่วงที่เป็นของถูกและถือมายาวนานค่ะเพื่อนๆและทำให้พลิกชีวิตค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาแบ่งปันค่ะส่วนการเทรดมันก็แค่สร้างกระแสเงินสดค่ะไปชนะตลาดโลกแต่มันไม่สามารถจับเงินเป็นหลักร้อยล้านได้นะเพื่อนๆนะฉะนั้นแต่ถามว่าทำเงินเป็นหลักล้านได้ไหมทำได้ค่ะนะแต่ต้องใช้เวลาและเป็นสีติค่ะฉะนั้นเราจะชนะอารมณ์เราได้หรือไม่คุณจะต้องชนะอารมณ์ของคุณตลอดเวลาค่ะเพราะมันจะมีทั้งขาดทุนและก็ได้นั่นเองนะคะฉะนั้นนี่คือตลาดเทรดค่ะเพื่อนๆนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารสักเล็กน้อยเกี่ยวกับชิบะค่ะว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างอย่างวันนี้อารมณ์ของคนนะคะในส่วนของบิตคอยนะอยู่ที่45ถือว่ากลางๆนะเพื่อนๆกล้าๆกลางๆค่ะก็เป็นอารมณ์ที่คนเข้ามาเก็บของบางส่วนค่ะนะก็คนก็เข้ามาเก็บของนั่นเองนะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงของการพักขายของของเจ้าค่ะนะของรายใหญ่ก็ขายของให้กับคนที่มาเก็บของนั่นเองส่วนใหญ่นะคะนี่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือกลุ่มเทรดเดอร์สอนกันค่ะเขาณตอนนี้ค่ะเจ้านะคะเขาไม่ได้ขายช่วงที่ไปอยู่บนยอดแล้วนะคะเพื่อนนะส่วนใหญ่เขาดันขึ้นไปค่ะและก็เทขายจะค่อยๆทยอยขายและก็พักตัวค่ะช่วงที่พักตัวนั่นแหละขายยาวค่ะเพื่อนๆนี่คือนะสิ่งหนึ่งที่มีการแบ่งปันนะคะและหลังจากนั้นค่ะพักตัวขายยาวเนี่ยแหละเพื่อไม่ให้มีคู่แข่งค่ะนะก็คือคนที่ซื้อไว้นั่นเองถ้ารอไม่ไหวก็จะออกจากตลาดไปนะคะและเขาก็จะดันราคาขึ้นไปใหม่ค่ะถ้ามี
วอลลุ่มคนขายยังเยอะอยู่คือคู่แข่งขายเยอะอยู่เขาก็จะกดให้ต่ำอีกนี่คือเขาเรียกว่านะมันเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะดึงอารมณ์คนนั่นเองวิธีการดันอารมณ์ของคนก็คือทุบขึ้นทุบลงค่ะนะถ้ายังแรงขายยังเยอะอีกก็ทุบลงไปอีกค่ะนะจนกว่าแรงขายจะค่อยๆเบาบางลงนั่นเองและก็ค่อยดีดตัวกลับนะคะเรียนเชื่อว่ากลยุทธ์นี้เพื่อนๆนักลงทุนหรือสายเทรดก็น่าจะศึกษาและเข้าใจสภาพของตลาดหรือนะในเรื่องของการเทรดดีอยู่แล้วนะเพราะตรงนี้เราต้องรู้ค่ะเพื่ออะไรรู้เพื่ออารมณ์เราจะได้ไม่หวั่นไหวกับกลยุทธ์นี้นะคะเพื่อนนะเราไปดูต่อนะคะนะตอนนี้ค่ะชิบะนะคะก็มีการคาดการนะคะหากมีการเปิดบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ค่ะจะช่วยการเผานะชิบะค่ะนะมีการทำเป็นชาร์ตด้วยนะคะว่าน่าจะช่วยเผาต่อวันค่ะ50ล้านล้านชิบะค่ะจะจริงหรือไม่ก็ลองนะจับตาดูต่อไปนะคะเพื่อนจะช่วยเผาต่อวันเลยปริมาณมหาศาลเลยนะเพื่อนเพราะอะไรเพราะเมื่อมีการเปิดตัวแล้วเนี่ยมันจะมีบล็อกเชนรองรับแผ่นฟอร์มของชิบะจำนวนมากค่ะอย่างเช่นนะแผ่นฟอร์ม Metaverse ค่ะนะซึ่ง Metaverse เนี่ยก็นะชุมชนทีมงานก็พยายามนะผลักดันให้นะทำการตลาดอย่างหนักค่ะเพื่อดันให้คนรู้จักมากที่สุดนั่นเองนั่นคือแผ่นฟอร์มแรกค่ะนอกจากนี้ก็มี NFT ด้วยนะคะและก็จะมีแผ่นฟอร์มนะก็คือ DEX นั่นเองก็คือ Swarm เหรียญแลกเปลี่ยนเหรียญและก็ Staking ซึ่งมีอยู่แล้วนะคะตอนนี้แต่จะมารวมกันอยู่ที่นะแผ่นฟอร์มเดียวกันก็คือจะมารวมกันอยู่ที่นะเลเยอร์ที่2ทั้งหมดค่ะเพื่อนๆ เพื่อรองรับนะการทำธุรกรรมให้มากขึ้นค่ะและก็ลดค่าแก๊สนั่นเองโดยใช้เหรียญบอนในการชำระค่าแก๊สค่ะและก็จะหักเงินส่วนหนึ่งนะจากบอนเนี่ยเป็นค่าแก๊สไปซื้อชิบะเพื่อเผานะคะเพื่อฉะนั้นการที่นะได้ค่าแก๊สเป็นเหรียญนะของบอนค่ะและก็นำไปเผาเป็นชิบะนั่นแหละคือจะทำให้ราคาชิบะพุ่งขึ้นค่ะนะเราก็รอจับตาดูต่อไปค่ะนั่นคือกลยุทธนะเกี่ยวกับการเผาค่ะนะเขาคาดการว่าจะเผาเนี่ยนะจะใช้เวลา1ปีในปี2023หากเปิดชิบะเรียมแล้วนะคะจะสามารถเผาได้ถึง 1.1 ล้านล้านชิบะจะจริงหรือไม่เราก็รอจับตาดูค่ะนะว่าหากมันเปิดแล้วบวกกับแผ่นฟอร์มต่างๆเปิดทุกตัวจะช่วยเผาได้ถึง 1.1 ล้านล้านจริงหรือไม่นะเพราะหากมันทำได้นั่นหมายความว่าต่อปีค่ะเราก็ลดอุปทานถึง 1.5 ล้านล้านค่ะมันจะลดขนาดไหนนะคะมันก็อาจจะทำให้เหรียญขาดแคลนในอนาคตหรือไม่ก็จะดึงนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรและถือกันนะจำนวนมากหรือไม่นี่ก็คือการวิเคราะห์นะคะนอกจากนี้ค่ะข่าวของชิบะนะก็ยังมีนะทีมงานค่ะก็มีการแบ่งปันเกี่ยวกับนะมีการกาวชิบะค่ะนะก็มีนะชุมชนนะและก็นะผู้มีอิทธิพลนะคะเมื่อช่วงประมาณ20นาที20ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะก็มีการกล่าวกันนั่นเองว่าชิบะจะนะคะไปแตะที่ 0.1 เอาโห10สตางค์เชียวนะ10สตางค์นะคะในปีนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็กล่าวกันค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนนะที่ดิฉันเห็นนะคะนะกล่าวกันนั่นเองและก็มีการคาดการวิเคราะห์ค่ะเม็ดเงินจะเข้ามาที่นะบิตคอยถึง 10,000นะ 10,000 ล้านนะก็คือ1นะ1บิลเลียนล้านนั่นเองเราก็รอจับตาดูค่ะ1ล้านล้านนะดอลลาร์ค่ะจะเข้ามาที่บิตคอยน์หรือไม่เพราะตอนนี้มีเม็ดเงินเข้ามาอยู่ที่ประมาณนะคะ900กว่าล้านนะคะเพื่อนฉะนั้นก็รอลุ้นดูค่ะว่าจะทำลายนะ1นะ1ล้านล้านได้หรือไม่นะคะนั่นก็คือบิตคอยค่ะและก็มีการแบ่งปันนะคะลูกนะกราฟของนะชิบะนั่นเองว่าใกล้กับตัวแล้วนะคะฉะนั้นก็รอดูค่ะว่ามันจะกลับตัวจริงหรือไม่และก็มีกูรูนักวิเคราะห์ค่ะก็มองว่าบิตคอยค่ะก็ผ่านจุดต่ำสุดมันแล้วนะคะโอ้โหข่าวนี้ก็ถือว่าดังมากค่ะมีการทวิตและก็ออกเป็นสื่อด้วยนะคะออกเป็นสื่อข่าวด้วยนะคะว่านะกูรูหรือนักวิเคราะห์ชื่อดังค่ะนะก็มีการทำนายนะคะว่าได้มีการวิเคราะห์นะขอไปได้มีการวิเคราะห์ว่านะบิตคอยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะฉะนั้นปีนี้บิตคอยจะค่อยๆขยับ
ขึ้นนะแต่ไม่ได้ขึ้นแรงอันนี้ดิฉันก็สังเกตว่าบทวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จะคล้ายๆกับคนไทยซึ่งก็ทำนายเช่นเดียวกันค่ะวิเคราะห์เช่นเดียวกันว่าบิตคอยน์เนี่ยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วและกำลังจะนะค่อยๆฟื้นตัวค่ะดันขึ้นนะคะและอาจจะเป็นเว็บที่5หรือไม่เว็บที่4หรือไม่เราก็รอจับตาดูนะคะเว็บเนี่ยดิฉันก็ไม่ชำนาญนะคะเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเป็นเว็บนะที่5มันจะพุ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นก็รอจับตาดูเพราะมันจะพุ่งแบบไปแตะจําเม็ดเงินที่จะเข้ามาที่คอยมาร์เก็ตก็จะเข้าจะทะลุ1ล้านนะ1ล้านล้านดอลลาร์นั่นเองจะดึงเม็ดเงินเข้ามานะคะเราก็รอจับตาดูค่ะว่ามันจะทำให้เม็ดเงินเข้ามาที่บิตคอยน์ได้ถึง1ล้านล้านดอลลาร์หรือไม่นะคะนะนี่ก็คือการวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวชิบะต่อนะคะชิบะก็นะตอนนี้ค่ะจากการที่เตรียมมีข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนนะการเปิดตัวชิบะค่ะก็ทำให้ราคาของบอนค่ะวิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็วิ่งขึ้นทำให้นักลงทุนไปเก็งกำไรบอนค่ะเพราะอนาคตค่ะเหรียญบอนจะเป็นเหรียญที่ใช้สำหรับการจ่ายค่าแก๊สค่ะเพื่อนๆก็มีคนไปเก็งกำไรค่อนข้างเยอะนะคะก็ทำให้บอนเนี่ยแตะไปถึง1ดอลลาร์กว่ากำลังจะเข้า2ดอลลาร์นะคะเพื่อนวิ่งกระฉูดมากค่ะนี่ก็คือถือว่าใครที่ไปเก็งกำไรเหรียญนะบอนไว้ก็อาจจะทำกำไรได้นะคะวันข้างหน้ามันอาจจะวิ่งมากกว่านั้นหรือไม่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นค่าแก๊สนั่นเองนะคะนะดิฉันก็ติดตามอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้สักนะก็คือข่าวของนะทีมนักพัฒนาของชิบะนั่นเองก็มีการนะแบ่งปันกระบวนการนะคะตอนนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องกระบวนการของการเปิดตัวชิบะเรียมและแผนการเผาชิบะค่ะโดยแผนการเผาชิบะเนี่ยก็มุ่งเน้นจากนะคะแผนฟอร์มของชิบะเองนะคะที่จะนำมาใช้ในการเผาชิบะทุกช่องทางค่ะทุกแผ่นฟอร์มที่ชิบะนะสร้างขึ้นนะคะจะรองรับการเผาหมดนะนี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมชิบะนะอีก3ปีข้างหน้าจะนะมากกว่า1ดอลลาร์หรือ1ดอลลาร์นะคะเพื่อนให้เรามองระยะยาวไว้ค่ะอีก3ปีชิบะไป1ดอลลาร์หรือมากกว่า1ดอลลาร์นะคะถ้าลดอุปทานได้เยอะด้วยแผ่นฟอร์มใหม่ตัวชิบะข้อดีของมันนะคะคือตัวเหรียญมันใช้แทนเงินได้ใช้ชำระค่าสินค้าบริการได้และบล็อกเชนมันค่ะก็มีแผ่นฟอร์มได้ใช้ประโยชน์ก็คือ DApp ต่างๆค่ะและก็แผ่นฟอร์มที่เขาสร้างเองค่ะนี่ก็คือข้อดีของชิบะฉะนั้นมองว่าอนาคตชิบะมันจะเปลี่ยนจากเหรียญมินธรรมดาค่ะเป็นคอยณตอนนี้มันก็เป็นคอยไปแล้วนะคะก็คือเป็นสกุลเงินนั่นเองทุกแผ่นฟอร์มค่ะก็มักจะนะชิบะจะติดอยู่1ใน5ค่ะเป็นเงินดิจิตอลยอดนิยมที่มีแรงซื้อเยอะนั่นเองนะคะในข่าวได้พูดถึงเดฟนะคะนะก็มีการพูดนะข่าวนี้เขียนเมื่อประมาณวันนี้เองค่ะนะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพูดถึงการเบิร์นจากแผนการเปิดตัวชิบะเรียมค่ะก็จะช่วยเบิร์นให้ชิบะนะคะโดยในนี้ก็มีการพูดถึงหากมีการเปิดตัวบล็อกเชนเลเยอร์ที่2นะคะก็จะสามารถที่จะช่วยเผาได้มหาศาลแต่เขาจะไม่ได้มาบอกว่าจะเผาได้กี่ล้านล้านนะคะเพื่อนพอไปพูดแบบนั้นเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปนะมันจะเกิดหรือไม่เรายังตอบไม่ได้นั่นเองเพราะแผ่นฟอร์มมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นแต่เขาก็มุ่งเน้นค่ะว่าจะช่วยเผาชิบะให้ได้จำนวนที่มากขึ้นนั่นเองนะในข่าวนี้ก็มีการพูดถึงโดยนักวิเคราะห์ก็เป็นการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เองนะคะว่าหากมีการเปิดตัวชิบะนะก็data แล้วนะคะก็จะทำให้ชิบะเนี่ยคาดการจะพุ่งขึ้นนะคะประมาณน่าจะค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะทำรายศูนย์ไปอีก1ตัวนะคะฉะนั้นเราก็รอจับตาดูค่ะนะในบทวิเคราะห์นี้ค่ะนะก็เป็นการวิเคราะห์ทำนายนั่นเองนะอาจจะทำให้ชิบะลดศูนย์ไป1ตัวค่ะเพื่อนเราก็รอจับตาดูนอกก็หมายความว่าจะทำให้ชิบะเนี่ยลดศูนย์ไปถึง2ตัวนั่นเองณตอนนี้ลดศูนย์ไป1ตัวแล้วหากมีการเปิดชิบะเรียมก็อาจจะลดศูนย์ไปอีก1ตัวเพราะชิบะมันจะค่อยๆเปิดนะคะมันไม่ได้เปิดทีเดียวนะคะเพื่อนฉะนั้น
นะเมื่อมีการเปิดมันก็อาจจะขยับพุ่งขึ้นค่ะลดศูนย์ไป1ตัวใครที่รอขายอยู่อาจจะไปวางแผนดูค่ะเพื่อนะมีครับออกคำสั่งล่วงหน้าไว้ค่ะเพื่อนทยอยนั่นเองสำหรับใครเก่งระยะสั้นนะเก่งกำไรระยะสั้นนี่ก็คือข่าวสารที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกก่อนวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องระบบนะที่ดิฉันมักจะพูดไปพร้อมกับโปรแกรมไปด้วยนั่นเองโปรแกรมอ่านข่าวนะให้เพื่อนๆเห็นนะคะแต่วันนี้ระบบโปรแกรมมันมีปัญหาค่ะนะก็ใช้งานไม่ได้นั่นเองนะเดี๋ยวต้องนะรอก่อนค่ะเช็คก่อนเพราะมันเป็นที่โน้ตบุ๊กของดิฉันค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยบันทึกผ่านมือถือเป็นหลักนะคะปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะความคิดส่งผลต่อชีวิตเราเสมอค่ะฉะนั้นการลงทุนสิ่งสำคัญค่ะให้เริ่มที่ความคิดของเราค่ะและความคิดของเราจะมาจากไหนก็คือแหล่งความรู้ต่างๆนั่นเองก็ให้หาความรู้ที่ใช่เท่านั้นนะคะความรู้ที่เป็นทางลัดค่ะก็คือติดตามข่าวสารจากวันนี้เราพูดถึงแนวคิดนะคะเพราะนะความคิดหมายถึงแนวคิดที่ใช่ของเพื่อนๆนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญก่อนต้องหานะแนวคิดที่มันเกี่ยวกับการลงทุนชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จไวหรือไม่อยู่ที่แนวคิดหรือวิธีคิดค่ะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูค่ะวิธีคิดของคนสำเร็จวิธีคิดของเซียนหรือคนที่ทำกำไรนะอย่างเช่นหนังสือนะคิดแล้วรวยศาสตร์แห่งนะจิตวิทยาในจิตวิทยาในการลงทุนหรือนะศาสตร์ที่สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาต่างๆรวมถึงแนวคิด how to ค่ะและรวมถึงแนวคิดในเรื่องของการลงทุนอย่างเช่นหนังสือของนะวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะที่หลายๆคนนะคะไปรวบรวมแนวคิดของเขานะคะก็เขียนมาเป็นหนังสือนั่นเองนอกจากนี้ก็มีหนังสือของด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์นิเวศในเรื่องของการลงทุนค่ะในสายของ VI ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างค่ะมีหนังสืออีกหลากหลายหนังสือค่ะที่เขียนเกี่ยวกับวิธีการลงทุนค่ะนะในการคิดค่ะวิธีการคิดในการลงทุนสิ่งสำคัญค่ะความชนะหรือการชนะตลาดของเราอยู่ที่วิธีคิดนะเพื่อนส่วน how to บอกได้เลยค่ะหลายคนมีความรู้ how to เยอะแยะมากมายแต่ทำไมไม่สำเร็จเพราะขาดวิธีคิดที่ใช่ค่ะเพราะบางทีเราเนี่ยโหศึกษาเทคนิคเยอะแยะศึกษากลยุทธ์นะบางคนรู้เรื่องพื้นฐานรู้ VI เหมือนกันค่ะแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันแพ้ตรงวิธีคิดค่ะนะวิธีคิดของเรามันไม่ใช่นั่นเองนะฉะนั้นเพราะคนดิฉันบอกก่อนนะคน 100% เนี่ยก็หา how to เหมือนกันค่ะมี how to เหมือนกันค่ะนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะนักลงทุนมี how to เหมือนกับเรา how to คืออะไรวิธีการลงทุนรู้ค่ะว่านี่คือการลงทุนแบบ VI ค่ะนี่คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องศึกษาหาโครงสร้างพื้นฐานรู้เหมือนกันว่าเทคนิคดูยังไงเรียนมาเหมือนกันค่ะแต่การเอาไปใช้แตกต่างกันเพราะวิธีคิดแตกต่างกันบางคนรู้ผิวเผินค่ะเกี่ยวกับเทคนิครู้ผิวเผินเกี่ยวกับ how to ต่างๆค่ะแต่ชนะตลาดทำกำไรมหาศาลได้เพราะอะไรวิธีคิดค่ะและวิธีการลงทุนค่ะที่ต่างกันนั่นเองก็ทำให้คนที่ชนะตลาดหรือคนที่ทำกำไรมหาศาลวันนี้บอกก่อนนะคะดิฉันเน้นทำกำไรมหาศาลไม่ใช่ทำกำไรเล็กๆน้อยๆในการเทรดนะคะเพราะนักเทรดมีเยอะแยะมากมายที่ทำกำไรได้เช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถพลิกชีวิตแต่ไม่สามารถทำกำไรมหาศาลได้นะคะเพื่อนอยู่ในตลาดเยอะมากอ่ะก็สามารถทำนะเงินได้เลี้ยงชีพไปต่อวันค่ะเขาเรียกว่าเดย์เทรดก็คือได้เป็นเงินเดือนต่อวันแต่ไม่สามารถสร้างให้ตัวเองพลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะทุกคนค่ะที่เข้ามาวงการลงทุนต้องการเป็นมหาเศรษฐีหรือทำเงินมหาศาลพลิกชีวิตจับเงินเป็นหลักร้อยล้านนี่คือสิ่งที่หลายคนคาดหวังไม่หลอกตัวเองค่ะเพื่อนๆเราไม่หลอกตัวเองค่ะเราอยากพลิกชีวิตอยากได้เงินก้อนใหญ่กันทุกคนค่ะนี่คือเราต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะว่าเราลงทุนเพื่ออะไรเรื่องพลังจิตภายในนะบอกได้เลยค่ะคือความชัดเจนในตัวเองค่ะหากตัวเราเองยังหลอกลวงตัวเราเองว่าฉันไม่ต้องการรวยฉันไม่ต้องการได้กำไรมหาศาลฉันแค่ขอเลี้ยงตัวเองไปวันๆคุณจะได้แบบนั้นไปวันๆค่ะ
ตอนนี้ค่ะพลังจิตคือภายในของเราต้องชัดเจนค่ะและนะวิธีคิดมันต้องใช่ด้วยค่ะก็หาวิธีคิดที่ใช่มาเติมเต็มค่ะและเราก็ไปค้นหานะเหรียญที่จะสร้างกำไรให้กับเรามหาศาลที่เหลือค่ะเราถือมันค่ะนะเมื่อเรามีความรู้เราก็จะรู้จุดเข้าที่ใช่ค่ะรู้จุดเข้าที่ใช่เราก็แค่ถือมันแค่นั้นเองค่ะเพราะหากเราถือเราจะต้องเจอสถานการณ์หลากหลายสถานการณ์ค่ะจนกว่าเราจะได้นะเช่นเส้นชัยนั่นเองเพื่อนฉะนั้นสิ่งสำคัญว่าทำไมเราต้องชนะอารมณ์ตัวเองเพราะเราจะเจอสภาพตลาดค่ะหลากหลายสภาพนั่นเองนะและตรงนี้แหละสิ่งสำคัญค่ะถึง 70% วันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ